ป้าพี่น้องผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงครับเป็นรูปทรงของบ่อเลยครับผมนี่มาไปดินเปียกด้วยครับโอ้โหอาจารย์นิกขุดได้ประมาณ2เมตรครับผมเจอน้ำเลยครับผมดินแฉะเลยครับนิกทำไมมีแต่เลนแท้มีแต่เลนเลยโอ้โหพี่น้องใช้ได้พอได้อยู่ครับผมถือว่าฝีมือก็เอาได้อยู่เติมน้ำมันครับผมดินเปียกครับพี่น้องเดี๋ยวเติมน้ำมันแม่น้ำเขียวก่อนเป็นไงวัดไม่ได้เลยนะพังเหรอมันเละเนาะไปต้มเนาะแต่วันนี้ดินเปียกครับโอ้เกียร์ลอยๆนะเออเกียร์เยอะพังอย่างเดียวใช่ดินเหนียวขุดง่ายเนาะเนาะโอเคครับผมดินติดกระบะเต็มเลยครับผมเจอดินเปียกเข้าไปตะเกียบไปเห็นดินเลยอ่ะเป็นเลนไปเลยอ่ะเป็นโคลนเลยโอ้ยเอาโอเคครับผมจันนิกคือสภาพดินตรงนี้นี่ร้องไห้เลยครับเอารายงานความคืบหน้าครับผมอัปเดตหน้างานครับผมอ่ะบ๊ายบายครับทีมนี้น้ำไหลเลยครับผมขุดเจอตาน้ำครับลงไม่ทันได้ถึง4เมตรเลยครับอาจจะไม่ได้ตีสโลปสวยเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าไม่มีเวลาแต่งสวยครับเพราะรถดำรอกันเป็นแถวเลยครับผมก็แต่ขึ้นดำอย่างเดียวครับเละเลยครับผมแต่ก็ยอมรับในฝีมือคนขับแมคโครครับผมขับแมคโครรุ่นนี้ขุดสระนี่ฮะไปขนาดนี้ก็โอเคครับไม่ว่ากันเพราะว่าคอนโทรลมันไม่เหมือนคอนโทรลรถใหม่ครับที่จะต้องขุดได้สวยงาม 100% ครับผมก็ได้เป็นรูปแบบสระก็โอเคแล้วครับผมนะแม่น้ำเขียวสู้ครับลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ก็ด้วยครับผมคลิปนี้ครับทำงานต่อครับผม
คลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ